ต้เงาปิาที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นไดเศษเนื้อตอบแทนเพระเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตมํำยอมรับพีสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิดเนตจากผู้ต้องสงและเห็นปีสาในกลาบเทวดา สร้างภาพมาย่าหลอกลวงให้ลุ่มลงงมง,งายตายเงาบมดบังไว้ บดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวานสนาสึกศักดิ์สิทธิ์องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับปิศารรา้าบปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดปีนเด็กจากดวงงผู้แสงสัดซองประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจรา ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันที่27เดือนพฤศจิกายน2566นะครับวันลอยกระทงนะก็พี่น้องก็นะถือเป็นเทศกาลนะก็จริงๆตั้งแต่เป็นเด็กนี่ก็ตื่นเต้นนะเทศกาลลอยกระทงผมเป็นคนชอบธรรมชาติชอบแสงจันทร์เนี่ยนะเติบโตตั้งแต่เด็กเลยนะอยู่บ้านนอกเนี่ยสมัยไม่มีไฟฟ้าเนี่ยที่บ้านจะมีชานเรือน เวลาแล้วอากาศทางเหนือมันหนาวนะหนาวเย็นสบายนะเกือบตลอดทั้งปีแล้วนะหน้าร้อนเนี่ยถ้าพอถึงตอนเย็นก็จะจะ,จะเย็นสบายนะก็จะเอาเสือไปปูนอนกันตรงชานเรือนะแล้วก็ดูนะแสงจันแสงแสงดาวนะ <c oughs> าก็ชีวิตคนบ้านนอกนะมันไม่มีอะไรมากก็เนี่ยดูสิ่งที่ดูได้ตามธรรมชาตินะ ีนี้ <c oughs> มาถึงเรื่องการบ้านการเมืองนี่นะมันก็ต้องดูเหมือนกันนะ,นะะมีอะไรให้เฉลิมฉลองไหมก็อย่างว่านะที่เราเห็นกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะถ้าจะมองในแง่ความหวังในวันนี้เรื่องปากท้องก็ยังไม่ทันจะดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ย เข้ามาในรูปแบบที่ตกอยู่ในสภาวะสภาพบังคับจะทําอะไรก็ลําบากแล้วคนก็ไม่เชื่อถือตลาดหุนก็ตกอะไรเงี้ยมันเลยเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่านะในขณะที่ประชาชนมันไม่ค่อยมีความหวังนะงอนแง่นนี่นะปรากฏว่าสถาบันกตริยกษนี่สบายเลยครับไปดูละครแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้า ไปดูคอนเสิร์ตแต่งตัวเฉิดฉายไม่ทุกไม่ร้อนขณะที่เด็กๆนะที่พูดวิจารณ์สาบันกริยัตเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ติดคุกนะบางคนนี่ติดคุกยาวถึงเรียกว่าเกือบเกือบตลอดชีวิตซึ่งเป็นเรื่องถ้าคนมองนะแล้วก็ปรงไม่ตก และไม่เข้าใจความจริงนี่นะก็มีสิทธิ์ที่จะท้อได้เหมือนกันนะเราไม่ไปถึงไหนกันเลยนะยิ่งการเมืองนะมันเป็นเรื่องในสภาซึ่งก้าวไกลก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วโดนรุกกลับเนะ่เขาจ้องจะทำลายก้าวไกลเพื่อไทยก็จะด่าก็ไม่ได้เต็มปากนะอะไรเงี้ยนะเพราะมันก็ไม่ไม่ได้มาจากการปล้นตรงๆเหมือนประยุทธ์ แล้วก็เพิ่งจะขึ้นสู่ตาแหน่งเพราะฉะนั้นการเมืองในวันนี้ถ้าคนมองโดยที่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ทะลุนะนะคือเป็นไปตามสถานการณ์ไม่เข้าใจภาพใหญ่ภาพเล็กตาดูดาวเท้าติดดินก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นกงนังวลคนที่มองว่าระบอบต้องเป็นเรื่องเจ้านะก็ ก็วนอยู่นั่นนะเรื่องนะเจ้า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 คนที่คิดจะรักเพื่อไทยก้าวไกลนะก็ไม่ถึงเวลาเลือกตั้งก็เถียงกันไปวันวันและประเทศก็ไม่ค่อยได้อะไรไอ้ที่ฝันว่าอยากจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกไหนมันก็ไปไม่ถึงเพราะว่าไม่มีหลักการที่จะนะทําให้มันเกิดเป็นจริงได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วลนะแล้วมันเป็นไปตามวิธีของมันะ แต่การเปลี่ยนแปลงถ้าจะเป็นการเปลี่ยนระบอบหรือการปฏิวัติหรือการทําให้มันหรือแม้กระทั่งปฏิรูปเองเนี่ยผมได้บอกไปหลายครั้งว่าการปฏิวัตินั้นคือ intentional act เป็นการกระทําที่เกิดจากการจงใจนะต้องจงใจให้เกิดผลลาพังสัตว์แต่สู้สัตว์แต่พูดสัตว์แต่ทําไปเนี่ยผมใช้คำว่าสัตว์แต่สู้นะใช้มาตลอดแล้วมันก็คือภาพความจริงของการต่อสู้ของหลายส่วนนะ สักแต่สู้เป็นมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนโลกเขาไปถึงไหนแล้วก็ยังวนอยู่เรื่องเดิมอะไรทะเลาะกันเหมือนเดิมแบ่งข้างเหมือนเดิมด่าเด็จการเหมือนเดิมด่าเจ้าเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันได้ผลเพิ่มไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะสู้จะทําอะไรเนี่ยมันต้องได้ผลแต่ในีการจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ใช่ไหมว่า สู้อะไรสู้อย่างไรสู้เพื่อจะให้ได้อะไรมันมีตรงไหนต้องสู้บ้างต้องชนะตรงไหนบ้างนะคนที่เอาเรื่องเจ้าก็บอกก็ต้องล้มเจ้าให้ได้เอาเจ้า,เาลงไปให้ได้ไม่ให้มีเจ้านะคนที่บอกทาหารคือตัวร้ายก็บอกล้มทหารล้มเอาทหารออกไปให้ได้นะกษัตริย์ภูมิพลตายไปแล้วประยุทธ์ประวิทย์ก็ไม่ได้อยู่ในธรเนียบแล้วทาไมปัญหามันไม่จบใช่ไหมนะอา้าวทุนผูกขาดเจ้าสัวนะ มันทําร้ายบ้านเมืองนะมันอยู่เบื้องหลังนะพวกนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนมามันได้ประโยชน์หมดโดยเฉพาะถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยมันได้ประโยชน์หมดมันหากินร่วมกับเจ้านะแล้วมันก็ได้สิทธิพิเศษบางอย่างทหารขึ้นมามันก็เข้าไปควบคุมกํากับแล้วก็ได้ประโยชน์ก้อนโตยิ่งมันรู้ว่าประเทศไทยกําลังจะเปิดอาซ่านะมันก็ไปนะแตะมือกับจีนจีนเขาใช้อยู่แล้วมันก็ไปเปิดทางทํางานให้จีน ดึงเข้ามาในประเทศไทยเพราะมันจะเป็นการช่วยกันแบ่งเคกประเทศไทยไทยนะส่วนนักการเมืองนะเป็นพรรคการเมืองอนุรักษนิยมก็มันก็ช่วยงานของของระบอบที่ว่านี้ตั้งแต่เข็นประยุทธ์ขึ้นสู่ตำแหน่งอยู่ได้ถึง8ปีกว่าที่ไหนได้นะก้าวไกลเป็นระดับหนึ่งมันดึงเพื่อไทยไปจับมือกัน จอจันสองล่าเข้ามาช่วยประสานงานนะแล้วก็พักพวกเก่าๆกันก็ดึงอํานาจจากประชาชนเนี่ยนะไปส่งเสริมให้ระบอบเดิมยังอยู่เหมือนเดิมวันเนี้ยประยุทธ์ประวิตย์ไม่ต้องเดือดร้อนนะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมาเนี่ยแค่จิบจิบร้อยล้าน80กว่าล้านนาฬิกาเต็มไปหมดเลยน,ะนาฬิกาเพื่อนหายไปหมดคืนหมดแล้วลูกบาศ่าไม่รูนะ้อะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วไม่มีใครเชื่อเลยว่าเงินนะมันมีแค่นั้นนะครับ ที่อยู่สิงคโปร์ที่อยู่หมู่เกาะต่างๆที่อยู่อังกฤษยุโรปอาจจะมีในบางส่วนในอเมริกาด้วยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกเราที่นะมองอย่างเงี้ยก็คิดแล้วเ,เราจะสู้มันได้หรือด็อกเตอร์นะนะคิดดูนะเราสู้กันมาในเกือบ20ปีนะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นรัฐประหารใหม่ๆนะเราไม่พอใจนะจริงๆรัฐประหารค,คุณทักษิณน,นะไม่ใช่คุณยิงรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยาวนานนะสิบกว่าปี ต้อเจอพิงดินอายุ40 48อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ดิต้องไม่ถึงสิใช่ไหมห้าสิ 58. สมมุติเราย้อนไป18ปีเนี่ยเห็นไหมก็คือ38มสิบเองนะตอนยึดอำนาจคุณทักษิณ30กว่านะอาจจะ10-40อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้น2006 สี่สประมาณอย่างนั้นยังวัยรุ่นหนุ่มอ้ออเลยนั่นปรากฏว่าวันนี้จะ60แล้ววันเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างเราเสมอไปนะมันอยู่ข้างทุกคนทุกคนมันใช้ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้ประโยชน์จากวันเวลานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเตือนสติพี่น้องนะ,ะในเรื่องว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะ สักแต่สู้หรือสู้แบบเดิมๆเนี่ยคุณคุณไม่ไม่ชนะเขาหรอกเรื่องระบอบคืออะไรเนี่ยผมเนี่ยนะต้องชี้แจงให้ชัดๆคุณต้องจะต้องมองให้ออกมันเป็นเครือข่ายนะมันเป็นเน็ตเวิร์กมันไม่ใช่คนคนเดียวแล้วลักษณะของการสั่งการไม่ใช่ท็อปดาวอย่างเดียวทุกเรื่องไม่ใช่แต่ละอันเนี่ยมันมีชีพจรของมันมันมีความต้องการของมันมันมีธิเดชของมันมี เครือข่ายมีเครื่องไม้เครื่องมือของมันอยู่ในตัวจอ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 นั่นแหะทำให้ชัดที่สุดง่ายที่สุดเป็นวิชาการน้อยที่สุดไม่ใช้สับแสงแบบนักวิชาการจอเจ้าจอโจรนี่หมายถึงทหารที่เข้ามาปล้นอานาจกลไกข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารตำรวจและนักการเมืองเข้าไปร่วมเป็นโจรปล้นอานาจเอาอานาจไปไว้ในมือฝั่งเขานะจอเจ้าจอโจรจอเจ้าสัว จอจีนนะนี่มองข้ามไม่ได้เลยวันนี้มันยิ่งชัดแล้วจอจันสองล่าก็ไปช่วยนี่แหละคือระบอบคุณจะมองต่างไปจากนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะในการต่อสู้ทางการเมืองนะก็คือต้องออมหนาจรัฐมาอยู่ในมือแล้วก็ทําการเปลี่ยนแปลงทําโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องการล้มระบอบที่เป็นคณะธิปไตยเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาททั้งมดเนี่ย ไปโทษที่เดียวไม่ได้ต้องโทษทุกจุดทุกจุดแล้วมองความสัมพันธ์มาแล้วการเวลาจะไปล้มไปแก่เนี่ยแก่จุดเดียวก็ไม่ได้มันต้องแก่พร้อมกันทุกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําอะไรมันถึงถูกหมดไงมันถึงเป็นจุดที่ช่วยกันตีช่วยกันว่านะไม่ใช่จุดเดียวถูกทุกจุดจําเป็นต้องทําแต่ถ้าทําสักแต่ทําสักแต่ทําตีกันคนละจุดคนละจุดมันก็ไม่มีทางได้เปลี่ยนระบอบแล้วครับ พราะ,ระเผด็จการมันก็ปรับรูปปรับร่างแล้วมันไม่สนเรื่องเรื่องหลักการถ้าพูดเรื่องหลักการแล้วชนะเนี่ยนะหรือพูดเหตุผลชนะตอนนี้เราชนะไปหมดแล้วนี่มันคือความจริงแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะนะเล่นไปเลยวิธีการยังไงก็ได้นะนะนนี้เขาเรียกสู้แบบแบบนะขาดปัญญานะสู้แบบมวยลูกทุ่งมวยวัดนะผมนะมีทฤษฎีมีอะไรให้นะ แล้วก็อยากให้พี่น้องเนี่ยนะลองเดี๋ยวแป๊บนะอนุญาตแป๊บนะฮะลองเอาไปพิจารณาซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนระบอบจะยกระดับเนี่ยถ้าว่าจะยกระดับเนี่ยก็ต้องรู้ว่าจะยกระดับตรงไหนยังไงนะแป๊บนะยกระดับอย่างไรบ้างนะ ตรงไหนบ้างสกักครู่ครับพยายามจะเข้าไปดูไม่ทราบตรงไหนเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่จะต้องให้พี่น้องได้ช่วยกันดูแปบ๊บนะฮะผมจะพูดแบบมีหลักมีเกณฑ์หน่อยนะครับ อเอาอันใหม่ทำมันใหม่แล้วกันคือจะให้พี่น้องได้เห็นว่า <c oughs> เวลาเราจะยกระดับเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปยกระดับที่ไหนอะ่ะใช่ไหมจะไปต้องรู้ว่าเราจะไปยกระดับที่ไหนแป๊บนะครับรู้สึกมันอ๋อพี่น้องรอแป๊บหนึ่ง หลังจากที่พูดเรื่องว่าจะยกระดับกันที่ไหนอย่างไรแล้วนะฮะมันโดยมีดักมีเกณฑ์แล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของนะการต่อต้านนะการอบพยพนะผู้อพยพในยุโรปนะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างมันน่าสนใจจริงๆมีรายละเอียดหลายประเทศนะเดี๋ยวพี่น้องที่สนใจเนี่ยลองฟังดูนะครับมันเป็นเรื่องชะตากรรมของชีวิตมนุษย์เป็น เป็นเทรนดเป็นแนวโน้มของโลกปัจจุบันนะครับเราได้เห็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะเกิดเรื่องของโรคระบาดท,ทั่วโลกนะสงครามเย็นกลับมานะทางเศรษฐกิจนะวิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงและอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการเขาเรียกว่า mass immigration คือการอบพยพกันชนิดที่เรียกว่าเหมือนตักกะแตนฝนะูงตักกะแตนย้ายนะ แล้วมันก็เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็นะพาพี่น้องไปดูแล้วก็แล้วกันนะในประเด็นเมืองไทยเราก่อนนะประเด็นที่เมืองไทยเราเนี่ยนะก็คือเราต้องไปดูกันว่าถ้าเราจะยกระดับเนี่ยจะสู้เนี่ยที่ดรเพ็ดินพูดเนี่ยนะมันจะต้องมันจะต้องยกระดับยังไงนะ หน้าที่พี่น้องเห็นนี่เป็นเว็บไซต์ของมดแดงล้มช้างนะจ่ายเงินทําเว็บไซต์นี้มานี่น่าจะประมาณเป็น10ปีแล้วเนาะเป็น10ปีละนะครับ11ปีเป็นอย่างน้อยนะมีเนื้อหาสาระต่างๆแต่ว่าพี่น้องคงโดนปิดกันนะ้นคงจะไม่สามารถจะมองเห็นได้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระต่างๆนะ นะที่พี่น้องสามารถจะเข้ามาดูได้ที่สําคัญก็คือบทสรุปในเรื่องของประวัติศาสตร์การต่อสู้นะของเราเทืดินและเครือข่ายพี่น้องพวกเรานะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของนะมดแดงลมช้างนะครับถ้าเราจะบอกว่าจะยกระดับเนี่ยนะเราจําเป็นจะต้องนะยกระดับในสิ่งที่เรียกกันว่านะเดี๋ยวขอดูรงนีดแป๊บหนึ่ง อ๋อนี่ไม่ใชนะ่ในสิ่งที่มันเป็นแนวทางนะซึ่งผมได้เสนอทฤษฎีไว้แล้วก็จะต้องให้พี่น้องเข้ามาดูว่าถ้าคุณอยากจะทำให้มันชนะเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้ให้ตรงจุดแล้วจุดของมันเนี่ยก็ต้องไปตีที่องค์ประกอบใช่ไหมองค์ประกอบของนะของระบอบอ่ะเนี่ยการต่อสู้มันต้องมีหลักมีการอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราผิดหลักเนี่ยไม่กลับมาที่หลักเนี่ยเราจะไม่ไม่ชนะ แล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้นะสถานการณ์เนี่ยนะมันมันตรงตามความเป็นจริงนะแล้วมันสมควรที่เราจะทบทวนแล้วก็เอาใจใส่นะให้มันตรงจุดกันอย่างไรบ้างนะพี่น้องคงจำได้นะผมพูดเรื่องหัวใจของการต่อสู้แบบมดแดงล้มช้างเนี่ยอันนี้เราทำมาตลอดและมันก้าวหน้ามาตลอดคือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนนะ พราะว่าถ้าประชาชนจเจริญน,นะมีความก้าวหน้ารู้เท่าทันนักการเมืองนะมีไม่กลัวสู้ยอมสู้แล้วฉลาดเท่าทันเกมเผด็จการแล้วก็ใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือสู้อย่างฉลาดอะไม่ใช่สู้แล้วไปติดคุกหรือว่าสู้แล้วนะแพ้สู้แล้วเป็นฝ่ายรับแต่แน่นอนบางทีก็ต้องเสียสละนะเพราะว่ามันยังไงก็ต้องทําก็เสียสละไปติดคุกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ต้องใช้ความได้เปรียบนะแล้วก็ไม่กลัวแล้วเท่าทันเกมเขาเมื่อเรายกระดับขึ้นเป็นมดเป็นตัวที่ต่อสู้แล้วต้องสู้เนี่ยนะมันก็คือให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับการจะไปสู้ไปทำให้ชนะใช่ไหมประชาชนต้องเก่งต้องรู้เท่าทันนะต้องฉลาดต้องเสียสละนะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอะไรทุกอย่างที่เป็นความได้เปรียบก็เอามาใช้ไอ้ที่มันเสียเปรียบก็ไม่พุ่งให้มันให้มันทุบ นี่คือข้อที่1นึ่งแล้วเคยบอกไปหลายครั้งว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะเป็นประชาธิปไตยข้อนประเทศแล้วเนี่ยสามเนี่ยเราอยากได้อะไรเนี่ยมันกำหนดได้เลยนะเพราะนั้นการเพิ่มจำนวนหรือการสร้างคุณภาพของคนมันจึงเป็นตัวการสำคัญที่สุดซึ่งพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราเตรียมกันมาแล้วแต่เผด็จการมันก็ปิดกั้นนะนะครับก็ปิดกั้น ยิ่งใครที่พูดแล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเป็นโครงสร้างมันทําแล้วเนี่ยมันเขาแย่แน่เนี่ยเขาจะปิดสุดๆอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ว่างี้นะข้อ2เนี่ยนะการใช้ความได้เปรียบเนี่ยที่ว่าในข้อหนึ่งเนี่ยคือต้องเน้นการใช้จุดแข็งไปสู้จุดอ่อนของเผด็จการนะเราจะเอาจุดอ่อนของเราไปสู้จุดแข็งเขาเนี่ยเราก็เสร็จเขานะใช่ไหมต้องหาให้ได้ว่าเราจุดแข็งเราคืออะไร เมื่อเราใช้จุดแข็งไปสู้จุดนอ,อนของเผด็จการเราก็มีความได้เปรียบสิเช่นเรามีจํานวนมหาศาลของประชาชนผู้ที่ถูกกดขี่ไม่พอใจและเสียประโยชน์ใช่ไหมจำนวนอันมหาศาลมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะชนชั้นปกครองมันมีไม่กี่ตระกูลแล้วประชาชนเหล่านี้นะได้เปรียบอยู่ฝั่งเรานะเราสู้ก็เพื่อประโยชน์ของคนเหล่านี้จะทำยังไงให้คนเหล่านี้รู้เรื่องเนะี่ยมันเป็นจุดแข็งของเรานะ ยังไงกนะ็พูดความจริงเมื่อไหร่คนนี้พวกนี้ก็ต้องมาอยู่ข้างเราความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอานาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเวลาทหารมาปล้นเวลานักการเมืองตบัดสัตว์มันตบัดจัดทำร้ายนะอำนาจที่ประชาชนทุกคนมีร่วมกันหลักการประชาธิปไตยเราไม่ยึดไม่ได้ครับเพราะเรากําลังจะสร้างประชาธิปไตย ถ้าเรายึดหลักการประชาธิปไตยพูดหลักการประชาธิปไตยไม่ว่าจะพูดมุมไหนเนี่ยมันก็เข้าทางประชาชนและประชาชนก็ควรจะต้องเห็นด้วยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราบอกกันนี้สไตล์เผด็จการวันนี้เหมือนไอ้อะไรนะบอยโกศิยพงษ์หรือไงนะมันไปพูดเรื่องนี้น่นาจะปิดอินเทอร์เน็ตสักสิปีอะไรเงี้ยเพราะว่าเปิดไว้แล้วเนี่ยมันใช้หูดุดันเส,สริมความรุนแร,นร,นรงต่างต่างเนี่ยมันมีคนเหล่านี้อยู่ เพราะนั้นเรื่องหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันคือเสรีภาพนะมันคือนะทั้งหมดที่เราพูดกันสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นมาตรฐานรากฐานสําคัญของประชาธิปไตยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไปต่อสู้ที่ต่างประเทศมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมสันติวิธีมเมื่อเมื่อใดเมื่อก่อนเนี่ยพูดเรื่องสันติวิธีใครก็บอกนะมันสู้ไม่ได้มันไม่จบหรอกเนะี่ย แต่วิธีที่ไม่สันติก็ไม่มีใครนะสามารถจะไปใช้ได้ไอ้พวกคนเก่งทั้งหลายก็ไม่มีใครเห็นหัวหน้าไหนเอาจริงหรือทาได้สันติวิธีถ้าเราทําบนความชอบธรรมด้วยพลังมหาศาลเนี่ยมันทําให้อํานาจปืนและอํานาจเถื่อนเนี่ยมันเสื่อมะมันใช้งานไม่ได้เครื่องมือสื่อสารวันนี้โลกนะมันอยู่ในมือถือเราต่อสู้กันนะสิ่งเหล่านี้เอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะมือถือไม่ใช่เฉพาะเว็บไซต์อะไรอย่างเดียวนะ โซเชียลมีเดียจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการใต้ดินนะใบปลิวแผ่นพับนะการพูดคุยในที่รับการกระซิบกระซาบเนี่ยจริงๆพวกนี้มีสิทธิ์เอามาใช้ได้หมดเลยนะแต่มันคือการเอาจุดแข็งเรามาใช้แล้วที่สําคัญเนี่ยเพื่อย้อนไปที่ข้อหนึ่งการพัฒนาศักยภาพก็ต้องเผยแพร่ความรู้ความจริงข่าวสารและการประสานงานนะแล้วก็ใช้ความได้เปรียบทางใัยภูมิเราอยู่ที่บ้านเราสู้อยู่กับบ้านเราสู้อยู่กับมือถือ ซื่ออยู่กับสู้อยู่กับกลุ่มลายกลุ่มเพื่อนสิ่งเรล่านี้มันเป็นปัจจัยที่เราได้ใช้มาตลอดนะแล้วมันก็จริงๆมันก็เกิดผลเท่าที่ผ่านมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ยังขาดการประสานงานกันนะทีนี้เรื่องจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยเราต่อสู้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะต้องไม่ลืมเลยว่าหลักการนี้มันเป็นหลักการสากลซึ่งโลกที่จเจริญแล้วนี่เขาใช้กัน การจะเป็นประชาธิปไตยนะเราต้องรู้ว่าหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรที่เราอยากได้นะตอนที่ไอทีมันมีอยู่เนี่ยรัชการที่10อยู่แล้วก็มีเครือข่ายมีรัฐบาลแบบเศถษาาเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆยังไงมันละเมิดหลักสิทธิมชนยังไงนะเรายืนบนหลักสันติวิธีมันก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่เป็นนะพิษเป็นภัยนะไม่เสี่ยง แต่มันมีวิธีอื่นนะการใช้ความจริงอย่างเงี้ยนะเราเนียมันเป็นหลักสากลนะมันเป็นสิ่งดีที่พวกเราประชาชนเนี่ยต้องยึดถือแล้วตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ใช่อยากจะสร้างประชาชนแต่ทำตัวเป็นนะคนชั่วคนร้ายนะไม่เคารพสิทธิเสรีภาพคนอื่นใช้วิธีการต่ำาซมเนี่ยมันก็ไม่ได้อะ เราอยากได้ประชาธิปไตยเราอยากได้หลักการดีๆสังคมดีๆเราต้องทําตัวให้เป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆนั้นตัวเราต้องสะท้อนสิ่งเหล่านั้นเมื่อก่อนสมัยเราเป็นเสื้อแดงสู้กันมานะมันโดนกระทํามาเยอะการใช้คําพูดคําจาต่างๆมันก็ต้องเป็นไปตามจังหวะของมันใช่ไหมการจําเป็นต้องกระแทกตีกันเพราะมันอารมณ์มันสุดๆละแล้วมันก็นะจําเป็นต้องแบ่งฝกักแบ่งฝ่าย แต่ขณะเดียวกันในที่สุดเนี่ยฝ่ายเนี่ยมันควรจะเป็นฝ่ายประชาชนกับฝ่ายเผด็จการนะคณะทิปไตยการจะทําให้ประชาชนมาอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องยึดหลักตรงกลางตรงนี้หลักประชาธิปไตยซึ่งนะมันเป็นหลักที่ให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงอะ่ะแล้วมันดีจริงเฉียงกันเนี่ยยังไงเราก็ชนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราอาศัยลักษณะนิสัยเนี่ยนะเป็นแบบจ้องทะเลาะกันทําร้ายกันนะไม่สนเรื่องหลักกงหลักการอะไรนะ กูจะเอาให้สะใจอย่างเดียวนนะเราจะตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการมันจะแบ่งแยกและปกครองอย่างวันนี้มันก็ยุให้เพื่อไทยก้าวไกลต้องมาสู้ต้องมารบกันทั้งที่อุดมการณ์แต่เดิมเนี่ยทั้งสองพักก็อยากจะทําเพื่อประชาชนอยากจะเป็นขวัญใจประชาชนเห็นไหมเพราะการที่เราไม่รู้หลักการอ่ะไม่ยึดหลักการอ่ะก็เลยเป็นหลงเป็นเครื่องมือให้เกิดความรุนแรงความแตกแยก ในขณะที่นะสิ่งดีๆเรายึดเนี่ยนะขณะเดียวกันเราก็ต้องต่อต้านสิ่งที่มันตรงข้ามคือมันเป็นลฤติการนะ์ต่อต้านขัดจัดหรือทําลายนะอันไหนทําได้ทําเลยแต่ขณะเดียวกันขณะที่ทําบนสติเราเนี่ยต้องอย่างรู้ด้วยนะว่าเราต้องทําตัวหรือยกระดับคุณภาพของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะของการปฏิวัติเราอยากได้สังคมอย่างไรนะเราอยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะ เราจะต้องแสดงตัวแสดงตนนะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้สิ่งดีงามที่เราอยากสร้างไม่ใช่ทําตัวเป็นเผด็จการแต่ปากออแล้วก็บอกว่าเรากําลังสร้างประชาธิปไตยทําตัวเป็นทรราชนะคือใช้ความรุนแรงเล่าฆ่าสังหารละเมิดสิทธิของคนเห็นต่างนะแล้วปากบอกว่าเราจะยึดอํานาจมาแล้วสร้างประชาธิปไตยนะมันมันอันตราย แค่เริ่มต้นก็สันดานก็เป็นประเด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เคารพสิทธิมชนแล้วแต่บอกว่าฉันจะสร้างประชาธิปไตยเอาไปเอามาเนี่ยนะคนที่อ้างว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะชั่วร้ายกว่าคนที่มันถืออํานาจปัจจุบันด้วยซ้ํานีคือตามหลักแล้วเนี่ยนะก็คือหัวใจศาสนาพุทธนั่นเองอันไหนดีเราทําอันไหนไม่ดีเราละแล้วก็เราทําลายเราขวางอย่าให้มันเกิดแต่ที่สําคัญอันที่สามคือใจเรามันต้องปราศจากกิเลสมันใสบริสุทธิ นะไม่อยู่ความหลงกับกิเลสตัณหาหนะมายถึงโลภโกรธหลงก็เราก็คือไม่เอาอะไรที่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายนะจิตใจเราต้องอยู่บนหลักบนเกณฑ์นั่นเองนะก็คือตามหลักการประชาธิปไตยสิทธิมลชนสันติวิธีความจริงนะนะถ้าจะยกระดับนี่นะทั้ง3ด้านที่พูดมาเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมแล้วต้องทำตัวสอดคล้องแล้วก็ต้องยกระดับในสิ่งเหล่านี้ อันที่4เนี่ยมันก็ย้อนไปเหมือนอันที่1นะศักยภาพมันเป็นการขยายความ <c oughs> ต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างวันนี้สังคมไทยยกระดับมาไตลแล้วไอ,อ้จอ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 ที่ดรบดินมาสรุปให้นะคนไทยรู้แล้วว่ามันคือปัญหาของระบอบระบอบนี้จะเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยระบอบเผด็จการคนาธิปไตยระบอบนะอามาตยาธิปไตยนะหรือนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นโครงสร้างมันเป็นเครือข่ายซึ่งมันครอบงาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงรละยัดเยียดความทุกข์ให้ประชาชนในทุกมิติไม่ว่าจะด้านการเมืองการปกครองการอาหารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศรรึกษาศาสนาสาธารณสุขและการต่างประเทศนี่เขียนไว้10กว่าปีมาแล้วนะวันนี้มันยิ่งแสดงชัดเลยขนาดได้รัฐบ,บาลเศรษฐามาแล้วเนี่ยการเมืองการปกครองอำนาจมันยึดไปได้หมด กฎมงกฎหมายที่จะทําให้ก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้เลยทหารยังมีอํานาจเป็นเศษขาดกษัตริย์เอาไปไว้ข้างตัวแล้วมันยังสามารถจะบงการตัวแทนประชาชนที่เข้าไปไม่กล้าแตะทหารโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้มันอยากได้อะไรมันอยากเอ็นไปทางไหนมันอยู่ที่ในมือมันหมดสภาพสังคมมันก็เนี่ยพยายามจะลงไปกดหัวประชาชนทําให้ประชาชนเนี่ยนะเิมแล้วก็ถอยหลังไปรักชาติมั่งอะไรมั่งวัฒนธรรมด้วย นะการศึกษามันก็เอามาเป็นเครื่องมือนะสำหรับยับเยียดให้คนรุ่นใหม่นะติดอยู่กับระบบเก่าๆาศาสนาก็เป็นเครื่องมือมาตลอดแม้กระทั่งสาธารณสุขนะครับมันก็ครอบงำนะมันก็มาใช้ประโยชน์วันนี้นะนะการต่างประเทศนะมันก็อยู่ในมือพวกเขาจะพาประเทศไปทางไหนเสียงประชาชนไม่มีความหมายความทุกย์ยากของประชาชนไม่เกี่ยวกันอยู่ที่ว่าพวกเขาต้องการยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าวนี่มันครอบงําชีวิตเราทุกด้านเราจะต้องเข้าใจว่าตัวบุคคลนะก็มีโครงสร้างองค์กรก็มีสถาบันต่างๆก็มีกลไกนะเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎมงกฎหมายหรือว่านะนกลไกราชการนะองค์กรต่างๆเนี่ยมันเป็น,นกลไกแม้กระทั่งความเชื่อนะแล้วก็วิถีปฏิบัตนะิแนวทางการจะทำนู่นทำนั่นทำนีนะ่ทั้งหมดเนี่ยมันครอบงำนะ ที่เขาเรียกบางทีเรียกว่าวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีจิตสํานึกของประชาชนที่เขาครอบงําแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้เปรียบในการนั่งอยู่บนหัวบนไหลต่อไปนี่คือระบอบมันคือทุกอย่างที่ประกอบกันในเชิงโทรงสร้างถ้าเราแกะตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยแล้วเราจะไปยกระดับตรงไหนอะยกระดับคำด่าให้มันเต็มที่ ย้ำย้ำย้ำจี้ๆๆ้อยู่กับจุดเดียวแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่จุดเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจผิดปุ๊บมันไม่ได้อะมันแต่มันจะต้องทําทุกจุดอ่ะแล้วเมื่อรู้ว่ามันมีหลายจุดเนี่ยเวลาจะล้มหรือเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกษัตริย์ภูมิพลตายไปก็ยังไม่จบเปรมตายไปก็ยังไม่จบนี่มันมีตัวตายตัวแทน มีชัยวันนี้ก็บทบาทหายไปวิษณุก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะต่อไปก็จะมีด็รเจตมีอะไรพวกนี้มันขึ้นมานะมันจะมีตัวใหม่ขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวบุคคลก็ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องแล้วเราก็ยกระดับคนรอบข้างนะให้รู้ตามให้เข้าใจตามให้มันเท่าทันว่าเราถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบยังไงบ้างมันเป็นโครงสร้างแบบนี้นะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะ คนมันก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเช่นเราบอกว่าเจ้าเจ้าเจ้าอย่างเดียวปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งมันบอกว่าเจ้าไม่เกี่ยวเจ้าไม่เกี่ยวแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นในเมื่อมันไม่ได้เป็นคำอธิบายที่คนเนี่ยมันพร้อมจะเข้าใจได้เพราะมันไปมีอคติต่อกลุ่มเดียวคือคนที่มันไม่รู้มันก็คิดว่าเราอคติต่อกษัตริย์ ก็ต้องอธิบายในลักษณะที่มันเป็นนะองค์ประกอบให้เขาเห็นว่ามันโยงกันยังไงแล้วตัวร้ายมันมีหลายตัวก็ต้องให้เขารู้ว่านี่มันเป็นโครงสร้างทหารที่มายึดอำนาจได้เพราะเจ้านะเจ้าสัวทั้งหลายที่มันเกาะจับไม้จับมือกับทหารให้ทุนทหารนะทหารยึดอำนาจได้มันก็ได้ประโยชน์แล้วเพื่อความปลอดภัยมันก็ไปลงทุนร่วมกับเจ้าแล้วเจ้าก็เป็นตัวลงทุนนะเป็นทุนใหญ่มาตลอด แล้วนักการเมืองก็ไปรับใช้เขาอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันก็ต้องอธิบายอย่างนี้ถ้าเราอธิบายนะด้วยอคติจุดเดียวเนี่ยสำหรับคนที่มันมันมองมันไม่เคารพเราเนี่ยมันก็จะมองว่าเรามีอคติหรือบางคนที่มันขี้กลัวมันก็บอกว่าเราสุดโตง่งเพราะฉะนั้นการอธิบายจึงจําเป็นต้องอธิบายระบ,บอบในลักษณะที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอาธิบายโยงให้คนได้เห็นนะทีนี้วันนี้คนมันรู้แล้วเป็นส่วนใหญ่ละ ฝั่งที่สู้มาทั้งเสื้อแดงเสื้อส้มเนี่ยรู้หมดละปัญหามันอยู่ตรงไหนก็ไปดูข้อ5ต่อความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีความพร้อมด้านต่างๆนะโลกปัจจุบันนี่มันจะไปะเขาเรียกว่าปลดปล่อยทีละเขตทีละเขต,เขตแบบคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้ละ ไปฝึกอาวุธจะมาสู้กองทัพแล้วจะยึดพื้นที่บางจุดตั้งเป็นฐานแล้วค่อยสู้กันเหมือนพมา่าเนอะไรเงี้ยวันนี้แยกประเทศเกิดสงครามกลางเมืองมันหมดยุคหมดสมัยแล้วครับแล้วเราสู้กองทัพไม่ได้หรอกความสำเร็จของการปฏิวัติประชาชนเนี่ยนะตามมดแดงลมช้างเนี่ยในยุคปัจจุบันต้องอยู่บนความพร้อมของปัจจัยด้านต่างๆที่จะต้องสอดประสานกันนะทุกด้านเนี่ย หนึ่งคือมวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณคุณภาพนี่ก็บอกแล้วนะเงื่อนไขสำคัญเลยนะถ้ามวลชนพร้อมแล้วนะแปลว่าคนเหล่านี้ก็คือมีอุดมการร่วมมีความเป็นเอกภาพในเชิงแนวทางการต่อสู้และอุดมการมีมวลชนมีอุดมการและแนวทางนะที่เห็นซ้องพร้อมต้องกันแล้ว <c oughs> นะมีการสอดประสานกันนะทำงานโดยเป้าหมายร่วมกันและพร้อมจะร่วมไม้ร่วมมือกันได้จริง แต่ทั้งหมดจะเป็นไปได้มันต้องมีขบวนนําที่มีความชอบธรรมแล้วจะต้องจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตยถ้าขบวนนํานั้นนะนะเป็นขบวนนําที่หลอกเราไปเสร็จแล้วก็พลิกกลับไปไปซบไปอวยไปจะถึงที่สุดที่สุดแล้วมันหักงุมนะพาเราลงไปซะหรือเฉไปซะไปไม่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือนะครับท้ายที่จริงแล้วสันดานเป็นเผด็จการนะแต่บอกว่าจะไปล้มนะระบอบเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยเนะี่ย มันก็ไม่น่าเชื่อแล้วถ้าจะมีความชอบธรรมได้ก็ไม่ใช่คนกลุ่มน้อยยกขึ้นมาเช่นถืออาวุธจับอาวุธไปแล้วไล่ฆ่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ล้างเออไม่ใช่ล้างนะตระกูลบางตระกูลเสร็จแล้วก็ยกตนขึ้นเป็นผู้นําประเทศไม่ฟังเสียงคนอื่นนะนะเช่นไปฆ่าเจ้าแต่คนนะจำนวนไม่น้อยนะหลายล้านคนยังรักเจ้าอยู่อนะไรเงี้ยเสร็จแล้วจะไปเป็นผู้นําเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยอย่างนั้นนะแล้วจะเอาความชอบธรรมมาจากไหนมันต้องคิด นอกจากนี้นะองค์ประกอบนอกจากมวลชนทั้งปริมาณคุณภาพพร้อมอุดมการแนวทางไปในะเดียวกันเป็นเอกภาพมีขบวนนําที่ชอบทำและจริงใจต่อประชาธิปไตยเนะี่มาร่วมนะเป็นผู้บัญชาการหรือเป็นชู้เป็นผู้เป็นศูนย์กลางอํานวยการเป็นผู้นำนั่นแหละแล้วมีกองทัพนะที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องรับใช้ขบวนของประชาชนตรงนี้ แน่นอนครับวันนี้กองทัพโดนยึดไปหมดแต่ถ้าประชาชนเต็มแผ่นดินมีกระบวนนําแล้วก็เสนอสิ่งที่มันดีงามกองทัพนะถ้าเราทําดีเนี่ยนะที่สุดแล้วเนี่ยหมายถึงดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันไม่ฟังเราหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าโดยนี้ลึกๆมันก็บอกว่าเออนี่มันใช่และขณะเดียวกันเราก็ใหญ่เกินที่มันจะต้านมันก็จะมารับใช้ประชาชนมันไม่กล้ามาฆ่าประชาชนที่มันเต็มแผ่นดินหรอกแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะ โอกาสดีมากถ้าต้องการจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยก็คือมหามิตรพร้อมจะช่วยพวกเราที่ต่อสู้เนี่ยบอกเงินไม่มีเงินไม่มีนะจริงๆนะดูยูเครนเนี่ยมันได้เงินปีนเท่าไหร่ถ้าพวกเราจะสู้จริงจะทําจริงอ่ะมันมีแต่ถามว่าตัวแทนที่จะไปนะระดมความช่วยเหลือเนี่ยมันมีหรือเปล่ามีหรือ,อยังนะหรือ,อยังคิดวนๆกันอยู่แบบเดิมนะหลายอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันชัดแล้วนะความรู้เนี่ยได้แล้วนะ เอาจริงไหมหัวใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป้าหมายเนี่ยมันต้องชัดนะเป้าหมายจะเปลี่ยนระบอบนี่ก็คือโครงสร้างอำนาจตัวบุคคลวิธีการความคิดความเชื่อวิธีการทำงานเนื้อหาสาระของกฎหมายการเข้าสู่อำนาจต่างๆตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่การจะไปเปลี่ยนตรงนั้นได้เนี่ยเมื่อมี ขบวนนำมีอะไรแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์จังหวะรับก็รับจังหวะยันก็ยันจังหวะไหนรุกได้ก็ต้องรุกนะแต่ละด้านเนี่ยบางอย่างบางจังหวะมันมาหนักเราก็รับนะเช่นเวลานี้เรื่องเจ้าเนี่ยมันจับเข้าคดีไม่มีเวลาไม่มีนะนะไม่มีเวลาอย่างอื่นนอกจากขึ้นศาลนะเด็กๆก,ก็แผ่วไปตามการเวลาหัวโจนะระดับมีสมรรถภาพสูงสุดเนี่ยก็ไปบวชมั่งหรือนะว่าไปเข้าไปอยู่ในคุกมั่ง ก็ต้องพยายามยันยันเอาไว้สู้ได้ตามสภาพแต่มุมไหนรุกเข้าไปได้เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่สสรอะไนี้ก็รุกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมเนี่ยนะมันก็รุกคาดไม่ได้รุกคาดแปลว่าพอทําปุ๊บอยากได้อะไรก็ได้แล้วเปลี่ยนได้เลยเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการสําหรับการรุกคาดแล้วงานในแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยนะ จะรับจะยันจะรุกกันทั้งหมดเนี่ยก็เอามองตามความเป็นจริงอะถ้าทําเร็วเกินไปทําในสิ่งที่อันตรายแล้วยังไม่พร้อมไม่มีโอกาสชนะมันก็เป็นการสุ่มเสี่ยงแล้วก็จะรับผลของมัน <Okay. S 1> ขบวนเนี่ยมันไปแล้วไม่ใช่ไปสู้แล้วจะต้องโดนเขาทุบจนฝ่อแล้วกระเทือนมาแทนที่จะเป็นตายสิบเกิดแสนตายสิบฝ่อไปร้อยมันก็ไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะสู้อะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะจะรับจะยันจะรุกอนะไรเนี่ย เป้าหมายเนี่ยนะในเบื้องต้นต้องให้คนตาสว่างทั้งแผ่นดินให้ได้เราก็พูดกันบ่อยตาสว่างทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินมันสว่างจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องตั้งคาถาม,ถามเพราะหลายคนก็ยังพูดเรื่องระบอบก็ยังไม่ตรงาตามความเป็นจริงอีกไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งไม่กว้างไม่ลึกแล้วไม่มีกรอบที่มันชัดเจนตาสว่างทั้งแผ่นดินได้แล้วปุ๊บมันก็ต้องนั่นแหละมีขบวนนํามีการจัดการถ้าเต็มแผ่นดินเนี่ยนะมันต้องทํางาน ต้องต่อต้านขัดขืนสิ่งชั่วร้ายในทุกมิติไม่ยอมให้ผู้ปกครองเถื่อนปกครองนะมันรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ต้องขับไล่แล้วต้องไล่เสร็จก็ต้องไล่บีด้วยนะจะประยุทธ์ประวิทย์ลงไปแล้วปุ๊บมันคดโกงบ้านเมืองมันเคยทําผิดฆ่าคนไว้ก็ต้องรุกต่อนั่นแหละก็ทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งความพร้อมมาถึงพร้อมทุกด้านเนี่ยเมื่อกี้นะมีครบเนะี่ยเป้าหมายสูงสุดของการรุกคาดก็คือยึดอํานาจคืนมาจะยึดผ่านการเลือกตั้งผ่านการลงประชามติจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเนะี่ย มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคุณจะมีวิธีการไหนก็นแล้วแต่ของคุณนะขบวนนําก็ไปว่ากันยึดอํานาจมาให้ได้เมื่ออำนาจมาอยู่ในมือนะตัวแทนประชาชนเช่นเลือกตั้งชนะเกิน300แล้วเลือกตั้งพอมันจะรัฐประหารนะเราก็ไปต้านการรัฐประหารแล้วก็รักษารัฐบาลแล้วยืนหยัดให้รัฐบาลทําในสิ่งที่ต้องทําปรับโครงสร้างไปเรื่อย ไอ้พวกที่คิดว่ามันจะต้องเกิดสงครามการเมืองจับมันฆ่าประหารชีวิตตัดคอนะเสร็จแล้วก็ประกาศเลยประเทศนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องนะมันเป็นเรื่องโบราณนะเรื่องโบราณประเทศไทยเนี่ยผมไม่ไม่เชื่อว่าจะมีใครมีน้ำยาที่จะใช้ลักษณะการลุกฮือแบบจับอาวุธแล้วก็ล้มล้างฆ่าฟันเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจเหมือนที่ทหารมาทำนะฝั่งประชาชนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย มันไม่มีใครมีศักยภาพอ่ะมีแต่ราคาคุยทั้งนั้นนะแล้วต่อให้คิดจะทำเนี่ยศักยภาพสูงยังไงก็สู้ไม่ได้มันเป็นลักษณะการตอร่อสู้ที่เสียเปรียบสิ่งที่เราได้เปรียบก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นสิเต็มแ,แผ่นดินมดแดงกมันต้องเยอะต่อต้านขัดขืนลุกไปเรื่อยๆ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 จนทั้งที่สุดเนี่ยนะมายัางไงก็สู้เราไม่ได้เลือกตั้งก็แพ้เรารัฐบาลลงประชามติก็แพ้เรานะ เวลาเสนอกฎมงกฎหมายอะไรมาก็แพ้เรานะมันจะรัดประหารก็เสร็จเราอีกน,ะนั่นแหละวันนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองที่เถื่อนที่ไม่ใช่มาจากเราไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยก็ปกครองต่อไปไม่ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่ออำนาจมาอยู่ในมือเรานะไม่วัดทางใดมันยึดคืนก็ไม่ได้ทีนี้มันก็สามารถที่จัดการสร้างชาติใหม่บนหลักการในข้อ3าที่ว่าเมื่อกี้ หลักสากลเทาไรหลักประชาธิปไตยหลักสินมิมชนจะให้บ้านเมืองมันสวยงามเป็นอารยะยังไงก็ทําได้แปลว่าเราสามารถจะล้มช้างทั้งโครงสร้างมานะันได้แล้วเอาอำนาจมาเสร็จแล้วก็มาสร้างชาติต้องเอาอำนาจมาอยู่ในมือฝั่งเราให้ได้นะครับแล้วลุกคาดจนทังว่าไม่ม,มั่มไม่ว่าจะมาทางไหนมึงแพ้กูหมดว่างั้นเนี่ยเพราะนั้นตาดูราวเทาว้าติดดินพี่น้องเข้าใจอย่างเงี้ยเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคอเจ็ดนะ การจะปฏิวัติประชาชนแบบมดแดงล้มช้างเราเนี่ยต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมันมหาศาลขับไล่อธรรมก็เพราะว่าเราใช้ใช้พลังอธรรมมันลำบากไงมันไม่ได้ไงจะเอาพระอธรรมยังไงอะ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เจ้าเล่ไม่หลอกลวงไม่อะไรนัไนเง้ไม่ใช่นะมันต้องมีความแยบคายมีกล,ลยุทธ์รับลวงพรางอะไรมีซ่อนรับมีเปิดเผยหลอกอะไรเงี้ย แต่เราอะจะไปใช้พลังชั่วไม่ได้เพราะถ้าเราใช้ความชั่วคดโกงเอาเงินของนะแผ่นดินมาแล้วก็มาสร้างพักสร้างพวกนะอะไรเงี้ยหรือว่านะไปเป็นผู้รอบฆ่ารอบฟันก่อการร้ายนะทำลายความสงบสุขนะนะเพื่อจะให้มันปกครองประเทศไม่ได้บ้านเมืองมันระสำมระสายเกิดสงครามกลางเมืองเกิดการก่อการร้ายถ้าไปทางนั้นเนี่ยไม่ใช่มดแดงมงังซา ประชาชนเยอะอยู่แล้วเต็มแผ่นดินอยู่แล้วชอบทาอยู่แล้วจะไปกลัวมันทาไมก็รวมกันให้ได้สิถ้าพลังมหาศาลแลวเราเป็นพลังทำก็ไปขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่มันเป็นเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยทําให้คนเห็นดีเห็นงามมันมากขึ้นเรื่อยๆนะเกิดเป็นน้ําดีจํานวนมวลมหาศาลก็ไปไล่น้ําเสียเพราะน้ําเสียเนี่ยนะถ้าเราเอาน้ําจํานวนน้อยไปผสมกับมันแล้วกล่าวว่าจะให้มันเจือเนี่ยนะกลายเป็นว่ามันก็เป็นน้ําพิษหมด มันต้องใช้มวลน,น้ําเยอะๆไล่มันออกไปเลยเสร็จแล้วก็เอาน้ําดีมาใส่แทนที่มันไม่ให้มีน้ําเสียเหลืออยู่เลยที่เราจําเป็นต้องคิดต้องทํากันอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้แล้วก็ยืดเยื้อเหมือนพม่านะ,นะแล้วความสูญเสียที่มักจะเกิดขึ้นก็คือประชาชนตาดำๆนี่แหละมักจะโดนฆ่ามือเปล่าถ้าไปจับอาวุธก็สู้นะกองกําลังของทาหารของรัฐไม่ได้ หรือถ้าเกิดเป็นสงครามกลางเมืองอย่างพม่าเนี่ยมันเสียหายดีไม่ด,ด,ดีต่างชาติเพามาแทรกแซงพม่าเนี่ยจะสิ้นชาติกันในยุคเราเนี่ยต้องระวังความเสียหายใหญ่หลวงเราต้องช่วยต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยนะทฤษฎีต้องเธอเพียงดินเนี่ยมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบเป็นการคิดแบบมีวุฒิภาวะนะคิดแบบนักวิชาการคิดแบบคนที่นะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญานะ มนุษย์เราเนี่ยเวลาจะสู้มันต้องใช้ปัญญาไม่ใช่สัตว์แต่สู้มาเอาตามอารมณ์แล้วรู้ต้องรู้ให้จริงข้อ8การปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างเน่มันเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคนมันเป็นประเทศชาติของเราเกิดสงครามแบบพมา่าแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันแล้วมันไม่จบเนี่ยโดนแทรกแซงอะไรขึ้นมาแยกประเทศขึ้นมามันผีซ้ำดําพลอยหมดอ่ะภาคใต้ก็จะแยกออกมีปัญหาหน,นู่นนั่นนี่ ต่างชาติก็เข้ามาฮุบห,หลายประเทศเนี่ยมันล่มสลายเพราะสงครามเนี่ยไปดูเถอะนะประเทศด้อยพัฒนาในนะโดยเฉพาะในแอฟริกาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องพวกนี้มันไม่จบเมื่อเป็นปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยจริงๆก็คือในความเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติกันเนี่ยก็ต้องถือว่านะเราอย่างยังนะยังอนะย่าง,งน้อยก็มันชั่วก็มันก็ยังคิดว่ามันเป็นพี่เป็นน้องเป็นสังคมในประเทศไทย แต่มันก็มีไอ้พรรคพวกไอ้พวกบางคนเนี่ยที่มันกลัวจนกระทั่งมันไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปซึ่งนั่นก็ต้องบีบไม่ให้มันมีอำนาจบีบไม่ให้มันสามารถจะมีธิ์มีเดตต่อไปซึ่งมันมีช่องทางเพราะระบอบประชาธิปไตยแม้มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเรายังสามารถที่จะช่วยกันดันถ้าดันไปแล้วเราเยอะแล้วเนี่ยตอนนั้นจะรุกข้าจะบีบเอาจะหักด้ามพระด้วยเขามันทำได้หมด แต่ว่าเราต้องถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติที่มันไปทําไปแล้วมันก็คงไม่ได้คิดจะทำร้ายชาติซะทีเดียวหรอกมันไม่ไม่ใช่ศัตรูต่างด้าวเท้าต่างเมืองที่ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันจึงต้องอยู่ที่การที่สร้างสภาวะที่ทําให้คนที่มันผิดเนี่ยมันได้เกิดสํานึกบ้างถ้าเป็นไปได้ถ้ามันกลับตัวได้ก็ดีแต่เราก็ไม่โลกสวยอย่างนั้นหรอกนะแต่ก็คือมันสํานึกแต่มันไม่มันก็กลัวมันไม่กล้ากลับตัวนะ เราก็ทําให้มันทําผิดต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็ก้าวกันต่อไปที่สุดมันก็ต้องพูดถึงการปลองดองการเดินหน้ากันต่อไปแต่จะเดินจะปรองดองจะเดินหน้ากันไม่ใช่พวกเองทําอย่างเดียวต้องให้ประชาชนได้รับนะสิ่งใหม่ใหมระบ,บอบใหม่หลักการใหม่นะหลักประกันใหม่แล้วก็เดินหน้าส่วนเรื่องในอดีตอะไรเข้อว่ากันนะทีหลังนะตอนท้าย เพราะนั้นเนี่ยการคิดอย่างสร้างสรรค์การปรับจิตสํานึกการให้ความเป็นธรรมการเคารพหลักสิทธิมนชนการใช้อารยวิธีมันจึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติเราเนี่ยต้องยึดถือเพราะเราต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเราเ,เพราะนั้นเวลาผมมาพูดกับพี่น้องเรื่องการต่อสู้เนี่ยพูดด้วยความหวังดีด้วยความรักแผ่นดินเกิดแล้วก็ต้องถือว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่สงครามระหว่างคนต่างชาติ นะครับข้อ9กนะาการลุกขึ้นประกาศจุดยืนที่ไม่ยอมรับการปกครองอันมิชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชโดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัดคือวันดีเดของการลุกคาดต,ต่อระบบเผด็จการและวันนั้นจะถูกกาหนดด้วยความพร้อมทั้งขบวนในข้อ5ที่ว่าเมื่อกี้และภวะวิสัยไม่ใช่ภาวะนะภาวะนะตัดสระอาไปภาวะวิสัยที่เอื้อให้เกิดความสําเร็จที่ยังยืนบนความเสียหายที่น้อยสุด อันนี้เป็นลักษณะว่าถ้ามันเลวร้ายถึงเลวร้ายที่สุดเผด็จการมันเหมือนเหมือนประเทศพม่าอะไรเงี้ยก็ถ้าเราจะต้องเด็ดขาดถึงขนาดไม่เอากันแล้วเนี่ยการรุกคาดก็แปลว่านะถึงจุดที่ยังไงเองก็ดิ้นต่อไม่ได้เหมือนกันเถอะก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องพร้อมแล้วแล้วถ้ามันยังฝืนอยู่นี่ก็คือไม่ยอมรับแล้วเราจะต้องเต็มแผ่นดินเช่นมันรัฐประหารมาเนี่ยผมบอกแล้วถ้าอยากได้อา อำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะมีขบวนนำอะไรแล้วมันรัฐะหารปุ๊บตบปบอำนาจจากทหารปุ๊บเนี่ยประกาศเลยเป็นขบวนประชาชนแล้วใครก็ฝืนไม่ได้เพราะประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมายืนยันสนับสนุนมีหลักมีฐานต่างประเทศก็รับรู้พร้อมสนับสนุนหลายประเทศไม่เคยมีประเทศไหนทําได้อย่างนี้หรอกที่มีเครือข่ายทั้งประเทศแล้วประกาศจุดยืนเดียวกันลุกขึ้นมาแสดงจุดรวมพร้อมกันมีขบวนการนําประกาศมีรัฐบาลเฉพาะการ ขึ้นมาได้เนี่ยแต่นั่นนะมันเป็นลักษณะที่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ยอมเลยแล้วมันจะต้องห้ามหันกันถึงขนาดว่าไม่ยอมให้มึงปกครองแล้วกูไม่เอากับมึงแล้วแล้วประชาชนเนี่ยโตไปเรื่อยๆตาดูดาวเท้าติดดินนะแต่ถ้าถึงวันนั้นนะมันก็เป็นวันดีเดย์แล้วครับมันยึดอํานาจปุ๊บเราก็ยึดอํานาจคืนแล้วก็ประกาศเลยว่าเนี่ยนะจะทายังไงก็ว่ากันละนะแต่มันอาจจะไม่ต้องไปถึงตรงนั้นก็ได้อาจจะชนะผ่านการเลือกตั้ง นะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะหรือบีบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนต้องไปลงประชามตินะแล้วประชามติก็ออกมามันก็จะต้องใช้กำลังทาหารนรั่นแหละตอนสุดท้ายนะมายึดอำนาจผมถึงบอกว่าถ้าเอาชนะการรัฐประหารได้เมื่อไรนแหละหลักประกันว่าจะสามารถสร้างสถาสร้างประชาธิปไตยมันถึงจะเกิดขึ้นแต่และอย่างแต่และอย่างที่พูดเนี่ยตีเป็นการกระทำได้หมดนะ เตรียมการล้มการรัฐประหารได้หรือเปล่าขยายมวลชนไปเต็มทุกพันธ์ทุทุกหมู่บ้านตํบลอำเภอจังหวัดไหมสร้างความเข้าใจร่วมกันสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนดึงประชาชนมาอยู่ในฝั่งประชาชนซะอย่าให้เขาหลอกเอาไปปั่นหัวไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับเขาหลอกใช้เขากดขี่ขูดรีดนะนะเขาสร้างความเดือดร้อนความยากจนให้กับประเทศแต่ว่าไปหลงจรงรับพักดีหรือว่าไปหลง นะบูชาไปหลงสนับสนุนแล้วก็มานั่งทะเลาะกันเป็นวักเป็นเวรเราก็ต้องไปแก้ไขตรงนี้ข้อที่สิบนยนะอันนี้ต้องย้ำใช้ชนะที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนั่นคือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างเสร็จแล้วก็ยกตนขึ้นเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลเป็นผู้นํานะแต่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตัวเองก็ทำนะ การเปลี่ยนแปลงยังไงก็วิถีปฏิวัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องวิถีปฏิวัติก็แปลว่าตัวเองอะ่ะก็ต้องทําตัวให้ดีขึ้นมีความสามารถมีความเข้าใจมีความรู้มีความต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเงี้ยทำตัวสอดคล้องกับหลักการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนต้องยืนหยัดเฮ้ยประเทศนี้ของประชาชนเว้ยประชาชนมีส่วนร่วมในประเทศเป็นหุ้นของประชาชนทุกคน เพราะนั้นการจะปกครองก็ต้องมาจากประชาชนแปลว่าตัวแทนที่ประชาชนเลือกเท่านั้นใครบิดเบือนหลักการตรงนี้มึงเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศเจ้าของประเทศตัวจริงแต่ที่สุดแล้วมันทําอะไรต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่มันหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ให้คามั่นสัญญาแล้วไม่ทำอย่างเงี้ยเอาไปทําเพื่อประโยชน์ของคนไม่กี่ตระกูลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องยืนหยัดเหล่านี้ทําตัวให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้นะจนมันเป็นนิสัยประจําชาติ ประชาชนทุกคนไม่เอาเผด็จก,การมันรัฐประหารก็เสร็จเรานะมันตบตสัตว์ก็สั่งสอนให้มันเหลือพักต่ำสิบนั่นแหละถ้าประชาชนมีคุณภาพอย่างนี้นะไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะไปรับรูปแบบไหนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนี่ความสําเร็จมันจะยั่งยืนมันจะยั่งยืนเพียงแต่ว่ายั่งยืนมันเกิดขึ้นยุ่นรุ่นเราแล้วรุ่นลูกมันอาจจะหย่อนยานอันนี้มันเป็นเรื่องรรรธรรมชาตินะเรื่องพกนี้เนี่ยนะ พวกพวกเราตายกันไปแล้วมันคงไม่สามารถจะมานะประกันอะไรได้นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์รุ่นเราก็มีชีวิตกันแค่นี้แต่ว่าถ้าเราจะทำเนี่ยแล้วหวังผลเนี่ยผมก็หวังว่าพวกเราเนี่ยนะจะทํากันอย่างเต็มที่ถ้าจะยกระดับเนี่ยไปดูที่หลักการหัวใจที่ผมพูดเนี่ยยกระดับขึ้นมาให้แก่นให้สาระนะมันเข้ามาอยู่ในรูปของรูปธรรมจัดตั้งหรือ,อยังขบวนนําเข้าใจไหม และที่สุดแล้วกําลังของเราที่จะต่อสู้มันคือประชาชนเรากําลังปลูกประชาชนให้รวมกันให้เข้าใจความจริงเสร็จแล้วก็เคลียร์เผด็จการออกไปเสร็จแล้วก็จัดระบบจัดระเบียบให้มันเป็นอะไรที่อยู่บนของพวกเราถ้าใครมาทํำลายอีกถ้าใครมาเบี่ยงเบนเราต้องเข้าใจรล้วสมหัวรวมกันแล้วบไม่เอาไม่ได้เสร็จแล้วก็ยืนหยัดเพราะนั้นเนี่ยนะหวังว่าพี่น้องะนะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมเอามาย้ำ สิข้อนียใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีนะครับหวังว่าน่าจะกำลังพอดีนะครับดูความเห็นพี่น้องหน่อยก็แล้วกันนะครับ,บนะรพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับมีจำนวนหนึ่งนะครับช่องดรเพียงดินรักไทยว่ายังไง วันนี้คนดูไม่เยอะนะหกสิบเอ็ดรายอาวันลอยกระทงมาเนาะนี่คุณ r j b ก็บอกว่าต้องเด็ดหัวนะครับไปไหนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวต้องจัดการทีละจุดบันทอนกำลังมันลงไปอะไรที่เป็นมือไม้พวกมันต้องทำลายการทำลายก็คือไม่ให้การนั้นเคารพนับถือไม่เลือกนะไม่ให้ความร่วมมือนะี่ย คุณพบพระบ,บอกว่ายุทธวิธีก็รู้แม่ทัพก็เห็นขาดแต่กําลังพลขาดแต่การลงมือประสานเชื่อมนะครับแล้วจริงภาคประชาชนก็ยังกระจายกระจายยังหลอกลวงยังรู้ไม่เท่าทันนะไปหลงติดกับประเด็นนะบางคนเอาเจ้าบางคนไม่เอาเจ้าจริงๆทำไมไม่ทําให้คนเข้าใจว่าระบอบมันคืออะไรแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเราทั้งหลายเป็นประชาชนจะรักเจ้าไม่รักเจ้าเนี่ยระบอบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยนะครับ คือบางทีเราจะต้องไม่ไปจมปักอยู่กับสิ่งที่ประเด็นที่พูดแล้วทําให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นจุดอ่อนที่พูดได้ก็พูดเพราะมันจําเป็นต้องพูดแต่ประชาชนทุกคน,นมันมีบทบาทอื่นๆเยอะแยะไปหมดถ้าไปทะเลาะกันเรื่องเจ้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วเอาเรื่องเจ้ามานำหน้าอย่างเดียวแล้วลืมเรื่องอื่นหมดก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่ทําอะไรได้เลยนะเรื่องเจ้าทําไปก็ติดคุกอ่างเงี้ยเรื่องเจ้าก็ต้องให้ต่างประเทศพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ประชาชนก็รับรู้แอบสง่งแอบอะไรกันไปเรื่อยๆ เสนออะไรตอนนี้มันไม่ได้หรอกมันมีสารมันมีสารรับนูนคอยค้ำคออยู่มันมีสาภาคอยค้ำคออยู่มันมีกฎหมาย1นึ่งสองค้ำคออยู่พูดได้ก็ไม่เกิดผลถ้าจะมีผลก็คือเราติดคุกก็ให้ต่างประเทศพูดแต่พี่น้องที่จะสู้ต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงแต่องค์ประกอบเนี่ยขบวนนําต้องมีแล้วขบวนนําต้องรู้ต้องสารร้อยประชาชนตรงนี้ประชาชนนี้ก็ต้องรู้ว่า ประเด็นที่มันเป็นเรื่องยิบย่อยที่จะต้องมาทําให้คุยกันไม่ได้เนี่ยต้องวางไว้ก่อนมันมีเรื่องอื่นความเสียหายของบ้านของเมืองโครงสร้างแต่ค่อยๆโยงไปไงถ้าเขาเข้าใจแล้วฟังเห็นร่วมกันต้องเริ่มต้นด้วยจุดเห็นร่วมเช่นรัฐบาลมาอย่างนี้รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนรัฐบาลที่คดโกงรัฐบาลที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีสัจจะรัฐบาลที่จะกู้มาแจกอย่างเดียวต้องหาจุดร่วมตรงนี้ ไอจ้จุดจุดต่างเนี่ยเอาไว้ก่อนพอร่วมกันได้ร่วมมากขึ้นฐานมันมากขึ้นเนี่ยดีไม่ดีต่อไปเนี่ยจุดที่มันต่างกันเนี่ยมันเข้าใจได้แป๊บเดียวแล้วจริงๆไม่ว่าเราจะไปแตะฐานตรงไหนของอํานาจหรือไม้ค้ำของระบอบตรงไหนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งสิน้นหาจุดร่วมให้ได้แล้วมันก็จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเข้าที่เข้าทางนั่นแหละถ้าครบสูตรที่ว่าเนี่ยคุณอยากได้อะไรมันก็เกิดผล ุณโรสแมรี่การที่เพื่อไทยยอมเป็นเครื่องมือเจ้าในการทําลายขบวนประชาชนถือเป็นปฏิบัติการต่อสู้หรือแนวร่วมศัตรูจริงไหมครับก็นะผมพูดในหลายโอกาสแล้วเป็นปฏิบัติการปฏิวัตินะครับ มีความเห็นมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้คนดูน้อยจังเลยเนาะหกสิเอ็ดรายใช่ไหมเนี่ยสงสัยคนจะไปเที่ยวไปเที่ยวเตรียมการไปเที่ยวไปสนุกสนานกันนะก็โอเคนะไม่เป็นไรมาฟังที่หลังได้พวกเรานี่ก็วันนี้วันอะไรที่ประเทศไทยวันอังคารใช่ไหมวันจันทร์วันจันทร์ก็ทำงานทำการกันเนาะ ก็ต้องถือว่าที่มาฟังสดนี่ก็น่าจะเป็นพวกที่อยู่บ้านหรือว่านะกเกษียณแล้วหรือว่าอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าคนที่ทํางานราชการทํางานบริษัทนี่ก็ก็ต้องถือว่าช่วง11บเอโมงเที่ยงนี่ก็ยังกำลังทํางานอยู่นี่กําลังจะเที่ยงวันนี่เที่ยงวันพอดีเลยนะมีคําถามมีอะไรไหมครับ คิดว่าเรื่องยุโรปเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะนะมันมีข่าวมีอะไรเยอะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเยอะเลยนะตรงนี้ผมมีนัดเช้านะเพราะนั้นก็คิดว่าคงจะนะอืมคุณทาบายบอกทำงานนะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดู facebook นิดนึงไม่ค่อยได้ทักทายพี่น้องทาง Facebook เลย ช่วงหลังเนี่ยแม้กระทั่งเฟ e บุ๊กก็เหมือนกับคนไม่เห็นนะ <c oughs> อืมนะพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็จะสวัสดีทักทายประมาณนั้นนะที่ f เฟ e บุ๊กแต่ถ้าเป็นคลิปเรื่องเจ้าเรื่องอะไรนี่ก็คนนะเข้ามาเยอะนะ <c oughs> เยอะหน่อย คือประเด็นนั้นใครเขาเล่นก็มันมีอยู่แล้วก็ให้เขาเล่นกันไปนะผมเนี่ยอยากจะเอาหลักการในส่วนที่ที่มันจะเติมเต็มช่วยเติมเต็มกันนะครับช่วยกันไปใครทําตรงไหนได้ก็ทําไปนะอินเทอร์เฟซของ f c e e o o o เนี่ยใน iPad ดูยากนะจะดูความเห็นดูอะไรนะคอมเมนต์อะไรดูยาก มีคำถามไหมฮะน่าจะนอนฟังอยู่ก็มีนะสรุปนะครับว่าจริงๆอนะในการต่อสู้เนี่ยเราต้องยกระดับนะวันนี้เรื่องเจ้าเป็นปัญหาสำคัญเป็นอะไรที่ทำให้สิ่งชั่วร้ายมันเกิดขึ้นจนะ่อจอจอจจอ,จอ,จอ,จอนี่มันประสานจับมือกันแน่นนะอำนาจเนี่ยมันใช้แล้วตัวเจ้าเนี่ยได้ประโยชน์ตรงไหนก็เอานะแต่ขณะเดีวยวกันไอ้พวกที่ห้อยโหนมันก็ได้ประโยชน์ นะีคือมันสมประโยชน์กันเพราเราก็ต้องชี้ต้องโยงให้พวกนี้มันเห็นนะก็ต้องลกระดับเนะียทำยังไงจะกระจายไปถึงผู้คนนะในประเทศไทยได้อ่าคุณโรสแมรี่ใช่เจ้าให้ไฟเย็นเอาส่วนนะก็นั่นแะหละที่มาที่นี่เอาหลักวิชาเอาหลักหลักการ การต่อสู้ถ้าไม่มีหลักการไม่มีหลักนะทฤษฎีเราไม่ได้แล้วไม่อยู่บนบนฐานความเป็นจริงเนี่ยถ้าโจทย์ผิดนี่มันผิดเลยนะการมองเกมผิดเนี่ยนะเช่นนะกำลังจะไปแข่งฟุตบอลนะแต่ไปไปอ่านหลักการของปิงปองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะ่ะ ตัวแปรของทีมฟุตบอลมันมี11ตัวเล่นนะปิงปองนี่กลับไปกลับมาถ้าปิงปองคู่ก็แค่2คนอะไรเงี้ยนะมันก็จะศึกษาต่างกันการเตรียมการก็ต่างกันความเข้าใจก็ต่างกันเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงนี่แหละนะถ้าเข้าใจความจริงตีโจทย์ถูกเนะี่ยการจะเตรียมการมันถึงจะถูกต้องเหมาะสมนะงานหลายหน้าแต่เรามองหน้าเดียวมันก็ไม่ได้นะไม่มีทางทำก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเลเยอร์ของมันเนี่ยเหมือนกับ ต้องการสมบัติที่มันซ่อนอยู่ในในมิชชั่นอิมพอส์ซิเบิลนะมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมันมีห้าห้าห้องนะประตูห้าชั้นเราบอกต้องเข้าไปใช้ชั้นไหนไปหยิบมาให้ได้ไปหยิบมาให้ได้ไไดต้องหยิบมันพยายามจะตะกายจะขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ประตูมันมีห้าชั้นเนี่ยนะห้าลำดับนะห้าขั้นเนี่ยมันก็ต้องเจาะเข้าไปนะนี่ประตูห้าชั้นนี่คือเข้าข้างหน้า แต่มันมีเข้าตรงหลังคานะนะตรงหลังคาแล้วจะต้องไปเจออะไรนะก็ว่ากันไปนะมันก็พยายามเจาะไปจัดทุกด้านนะบางคนบอกว่าเฮ้ยใจเย็นมันอยู่ในนั้นนั้นขุดเจาะลงข้างลา่างใต้ดินเลยอนะไรเงี้ยบางคนก็บอกเฮ้ยส่องดูว่ามันเหมือนเหมือนอิสราเอลกับฮามัสใช้ดาวเทียมใช้อะไรส่องดูมันอยู่ตรงไหนบ้างนะดูภาพแล้วตรงนั้นจุดนั้นนะอยู่ใต้ดินเลย พอรู้จุดปุ๊บก็นะจะทำยังไงก็มีวิธีการวันนี้ต่างคนต่างทําสเปะสปะกันไปแต่ทุกฝ่ายถ้ายังสเปะสปะอยู่ก็ยกระดับแต่จะยกระดับอย่างไรเนี่ยนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นโครงสร้างมันเป็นเครือข่ายมันการทําตรงไหนก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถจะเขาเรียกว่าบูรณาการหรือว่าประสานะทุกอย่างเข้ามาเป็นหนึ่ง มีองค์การนำมีนะประชาชนที่ปฏิบัติการเต็มแผ่นดินนะครับมีปริมาณและคุณภาพดีพอเสร็จแล้วเนี่ยนะมีการตกลงร่วมกันว่าณนะตอนไหนจะทำอะไรเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันไม่เกิดเนี่ยนะเราก็จะไปอย่างที่เราไปนะมันก็เป็นมาแล้วก็เป็นไปมีขึ้นมีลงนะจังหวะควรทำก็ไม่มีใครทำนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คุณพบพระบอกว่าลูกโซ่โดมิโนจิกซอว่ากันไปนะเรื่องเจ้าให้ไฟเย็นนี่พูดแล้วนะรู้สึกเนื่องจากพี่น้องไม่ค่อยจะมีคําถามอะไรกันนะวันนี้ผมก็จะขออนุญาตนะจบแบบสั้นๆแบบนี้นะขอบคุณคุณทบา,ายนะครับเป็นสมาชิกมาตั้งครบปีแล้วนี่นะก็เราลุยกันต่อไปนะครับขอบคุณแอดมินที่ดูแลพี่น้องนะครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมแสดงความเห็นนะทั้งตรงนี้แล้วก็นะหลังจากนี้ก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดึงคนมา Subscribe 300พลัสเราทำให้ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่วันนี้ช่องดรเทอพีิงดินเ,นเอา300แสนให้ได้ก่อนไหมจะทำงานกันไหมนะถ้าอยากจะสู้นะนะสิ่งที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์จะช่วยให้พี่น้องเข้าไปได้นะนะก็ต้องไปดึงคนมา Sub s u c s i r i นะจะทำยังไงอย่างน้อยเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยช่วยนะลองช่วยดึงคนใหม่ๆเข้ามาสินะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องดี ปลว่เพราะว่าเราจําเป็นต้องขยายนะพล,ละเมืองถ้าดูตามหลัก10ข้อที่ว่าเนี่ยสำคัญมากต้องยกระดับคนรอบตัวเราให้ได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับแฮปปี้ลอยกระทง